เดี๋ยวผมจะไปวัดผมจะไปว่ามันบอกแบบนั้นนะดีๆเหมือนกันช่วยลูกก่อนโอ้ทำหน้าที่ของพ่อดีแล้วนะทำหน้าที่แต่โยมสามารถนะเสาะสตุ้งสตางเพื่อจะช่วยเหลือลูกเต้าไปห้ามไปเงินพกละดีละพอเป็นพ่อคนแต่โยมนะการมาช่วยตัวเขาพ้องกาจะช่วยลักษณะใดท่านอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยช่วยลูกเต้าแม่นแต่ว่าเอามาพอลมหายใจพ้องกาก่อนนอนเนี่ยบ่มีเวลาพอท่านอาจารย์ก็เลยว่ามีเวลาหายใจก็เพื่อมีเวลาหายใจนะครับมีหายใจทุกวันเนี่ยศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังบางทีหมดไปวันหนึ่งวันหนึ่งต้องกุลีกุจอกับลูกเต้าหลานเลยศรัทธาเลยแต่น้อยคนน่าจะเข้าใจวันนั้นมีศรัทธาทำมาแต่ละวันเนี่ยทั้งวันเนี่ยศรัทธาเป็นศรัทธาต้องภาวะพระวงขนาดนั้นจะยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเนี่ยเป็นห่วงศรัทธาอย่างยิ่งในการดำเนินชีวิตประจำวันแต่ขอบอกศรัทธาไว้หลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่มีความจำเป็นต่อชีวิตนะมีหลากหลายประการครูบาอาจารย์แต่ละตนแต่ละองค์ออกมาอุมาเตกูเจ้ากูค่ำขอศรัทธาตั้งใจฟังไปเถอะส่วนใหญ่ที่ฟังมาตลอดไม่มีปัญหาแต่คนที่โทรมาเนี่ยพ่อฟังมาใหม่วันนั้นโทรมาได้เบอร์โทรใหม่เพิ่นบอกว่ามีความลำบากใจเนี่ยก็บอกว่าคือฟังธรรมะไปเนอะฟังเถอะในหนังสืออ่านเอาไปนะในเทปก็ดีในโทรทัศน์ทีวีนี่มีครูบาอาจารย์ออกอากาศไปแล้วนะทางสถานีวิทยุก็เหมือนกันออกไปแล้วโยมตั้งใจฟังเนอะศึกษาไปเถอะน้อยเถอะน้อยเพราะว่าบ่ใช่จะฮู้ทีเดียวหมดเลยบ่ใช่ก็ค่อยฟังไปก็ค่อยศึกษาไปศรัทธาจะฮู้และจะเข้าใจเต็มที่นะศรัทธาเมื่อฮู้แล้วศรัทธาจะบ่ลำบากใจใจนี่แหละทุกคนทุกใจถึงวันเนี้ยเข้าใจทุกสปะยากมีความจำเป็นศรัทธาที่ศรัทธาจะต้องฮู้และเข้าใจเนี่ยโดยเฉพาะคุณธรรมศีลธรรมเนี่ยบางทีมาอู้ฟังครอบครัวนี่มีลำบากยากแค้นแต่ถามว่าครอบครัวยมที่ลำบากครอบครัวยมมีศีลธรรมมีสิ่งข้ออย่างพ้องถามเพื่อนสอบสวนไปมาถามไปมาว่าโอ้ยังขาดคุณธรรมขาดศีลธรรมไปนักยมเลยที่ยมทุกถึงวันเพราะว่ายมบ่ได้มีคุณธรรมศีลธรรมเต็มที่ศีลห้านี่ยมน่าจะรักษาน่าจะพยายามไหว้พระสวดมนต์ภาวนาในขณะที่ไหว้พระสวดมนต์ภาวนานั้นศีลยมก็บริสุทธิ์อยู่อย่างน้อยครึ่งชั่วโมง10นาที2นาทีเฮาบ่ได้ไปกึดนะกึดทำความเสียหายหรือกับหายเฮากำหนดพอกำสวดมนต์ของเฮาตอนนั้นก็เป็นสมาธิอยู่ดีพยายามทำไปเนอะใหม่ๆก็อาจจะลำบากหน่อยนึงเอาหนังสือธรรมะคือหนังสือสวดมนต์คือไปพอโอ้สะดุ้งว่าหนังสือแค่อิติปิโสสวดกระโตสุปฏิปันโนแล้วพาหงหากาไอ้สามบทบรรทายบอกเอาที่เอาก่อนบอกเอาอิติปิโสสวดอิติคุณพระพุทธเจ้าเอาประกาศคุณพุทธเจ้าเทวดาเพิ่นก็ได้ฟังเพิ่นก็ชื่นใจนะเทวดาฟังเพิ่นก็ชื่นใจถ้าเชื่อว่าเทวดามีจริงถ้าฝ่ายเชื่อวิญญาณมีจริงเชื่อว่าวิญญาณคนตายแล้วต้องไปพบต่อไปจัดต่อไปถ้าฝ่ายเชื่อว่าตายจากนี่ไปแล้วจิตใจเนี่ยจะกลายเป็นวิญญาณอย่างที่อู้หูกันแล้วต้องไปเกิดใหม่ถ้าไปเกิดมาได้อย่างที่ศรัทธาไปตานขันเข้าคือกันเนี่ยตานขันเข้านะจากคนที่ตายจากโลกนี้ไปแล้วเพิ่นบ่มีโอกาสได้บุญกุศลต้องตานเฮอบางคนฝันหาคนตายฝันหาคนตายญาติล่วงลับไปแล้วต้องอุทิศบุญกุศลไปหาพอตันไปแล้วความฝันก็หายไปก่อนหน้านั้นฝันทั้งวันเพิ่นบอกแบบนี้แล้วก็ถามว่าโยมเชื่อแล้วกะว่าชีวิตที่ตายจากโลกนี้ไปแล้วนี่มีความจำเป็นอย่างยิ่งเรื่องบุญกุศลที่จะอุดหนุนเตือนแต้มชีวิตหลังความตายเชื่อแล้วเชื่อแต่ท่านอาจารย์เป็นจะได้ถึงเชื่อเพราะว่าวันก่อนนั้นเนี่ยฝันเมียกับฝันผมกับฝันฝันหันญาติคนนั้นน่ะที่จากโลกนี้ไปแต่สำหรับไปอุทิศบุญกุศลไปหาแล้วแปลกท่านอาจารย์กรรมฝันก็หายไปเสียนี่เป็นแบบนั้นศรัทธาและศรัทธาที่ฝังอยู่น่าจะเข้าใจ
นะและทุกคนจะต้องทำไว้กับพวกเขาสร้างบารมีไว้กับพวกเขาศรัทธาเลยเป็นห่วงศรัทธาผู้คนเพราะว่าเวลาหมดไปถึงวันชีวิตหมดไปแต่ละวันแต่ละวันมาได้รอภัยเนี่ยวันนี้ข้ามมาแล้วนะอาตมาก็ทำหน้าที่เหมือนกันนะทำหน้าที่มาพบปะกับญาติโยมศรัทธาแม้ฟ้าฝนจะห้องตะกี้นึกว่าจะมาได้ลงมาแล้วแต่มศรัทธารอฟังทางบ้านก็มีนะรอพอทางเฟซบุ๊กก็มีนะวันที่พอย้อนหลังก็มีนะแต่ถ้าไม่ได้เข้ามาจัดรายการก็อาทิตย์หนึ่งก็ได้ขาดไปไม่ได้มาพบปะกันแถมแล้วแบบนี้ศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังได้ตัดสินใจลงมาส่องหาคนขับก็ได้บุญกุศลบอกเพิ่นญาติโยมศรัทธากับรอพบปากันนักหลายหลายที่หลายแห่งมาพบปากันเวลาค่ำคืนมาแบบนี้เนี่ยต่างคนต่างทำหน้าที่ศรัทธาศรัทธาเองก็ต้องทำหน้าที่ใช้ชีวิตประจำวันหน้าที่เป็นพ่อเป็นแม่หน้าที่เป็นลูกหน้าที่เฮียนห้ำเฮียนการศึกษาลูกเต้าต้องเฮียนหนังสือถึงวันนี้ความรู้ความอ่านบ่มีก็อยู่เนี่ยแต่ความรู้ความอ่านต่างโลกต่างธรรมมันมีความจำเป็นสำคัญหมดศรัทธาถ้าความรู้ทั้งโลกบางทียังทุกข์อยู่หลายคนที่จบการศึกษาระดับปริญญาแล้วมาอู้ค่ะแล้วเพิ่นมีความทุกข์อยู่เพิ่นบอกคนหนึ่งไปหั่นจมูกคนหนึ่งเพิ่นบ่จบปริญญาเพิ่นล่าเริงเพิ่นบ่ได้ทุกข์ยากเพิ่นทำงานหั่นทำงานนี้มีครั้งหนึ่งเพิ่นไปหั่นเพื่อนฝูงตัวเก่าจบปริญญาตรีแล้วทำงานอยู่เป็นข้าราชการเงินเดือนขนาดนั้นเพิ่นโอฟแต่เพื่อนเพิ่นจบแค่ม.3เพิ่นว่าบ่ต่อม.6สักครั้งแต่เพิ่นไปทำงานเหมือนกันไปทำงานรับจ้างเหมือนกันเพิ่นบอกแต่เพิ่นบ่หันกวีกวาดบ่หันทุกยากลำบากตั้งใจเพิ่นบอกเพิ่นมีความสุขท้อนะเพิ่นบอกแบบนี้ศรัทธาแล้วคนหนึ่งจบปริญญาและเงินเดือนได้หมื่นฝ่ายเนี่ยคนที่ลองถามเพื่อนเนาะบอกว่าเพื่อนที่จบม.3ไปห้ำเฮียนแล้วก็เพื่อนเป็นคนรับจ้างนะเงินเดือนเหมือนกันเนี่ยเงินเดือนเกือบจะเท่ากันเพื่อนว่าผมนี่จบปริญญาตรีท่านอาจารย์เพื่อนบอกคนหนึ่งจบม.3ไปรับจ้างทำงานก็รับจ้างอย่างเดียวขวานท่านอาจารย์เพื่อนยังมีเงินเดือนจะพอๆกับผมเพื่อนบอกเนี่ยศรัทธาบอกว่าโยมมันต่างกันแบบนั้นเนี่ยบุญหันก็บุญวาสนาคนเฮามันต่างกันบ่บ่ประสาอันหยังบางคนก็จบสูงนะมีเงินประเลมีหน้ามีตาทำกันแล้วแต่บุญกุศลของคนเฮาอันนี้มาจากบุญบุญเนี่ยพอบาหารแต่มาส่งผลคือต่างกันหั่นก็คนหนึ่งบ่จบสูงแต่มีเงินเดือนพอๆกับคนที่จบปริญญาจะหันได้ชัดเจนบุญโอ้แต่ท่านอาจารย์เนี่ยอยากมาอู้สถาฟังว่ารหัสของบุญรหัสของกรรมที่ส่งผลมาคือของชีวิตของศรัทธาบ่ใช่เหมือนกันต่างกันแบบนี้เพราะฉะนั้นบุญมีความจำเป็นบุญนี่คือผลในการสะดวกสบายอำนวยความสะดวกคือศรัทธาหลายๆประการถ้าใครมีบุญแม้จะบ่มีทรัพย์สมบัติแต่บุญที่เข้าใจธรรมะดำเนินชีวิตท่ามกลางความทุกข์แต่ด้วยความสบายใจแต่บางคนจะมีเงินทองมากมหาศาลดำเนินชีวิตท่ามกลางเงินกองเงินกองทองแต่ดำเนินไปด้วยความทุกข์ใจลำบากใจเป็นอย่างยิ่งเนี่ยศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเพราะฉะนั้นคนที่บันเทื่อดำเนินไปด้วยนะความทุกข์ยากลำบากแต่ตั้งกายแต่ใจเพิ่นสบายศรัทธาเลือกเอาและแต่บุญวาสนาศรัทธาอย่าทุกข์ใจในการดำเนินชีวิตของศรัทธาถึงวันนี้ผู้คนเนี่ยเครียดแล้วบางคนเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้านักวันนั้นโทรมาลูกมีความลำบากลำบากอย่างใดลูกตัวเก่าเป็นโรคซึมเศร้าคุณหมอตมากับไอ้ซึมเศร้าอย่างใดขึ้นในใจโรคซึมเศร้าหมอเพิ่นบอกแบบนั้นท่านอาจารย์หมอเมื่อลูกผมนี่เป็นโรคซึมเศร้าเพิ่นบอกอายุเพิ่นเท่าใด19ปีเพิ่นบอก19ปีโอ้19ปีโรคซึมเศร้าเสร็จแล้วมันเป็นอย่างไร19ปีโรคซึมเศร้าไปเสร็จแล้วเพราะอันยังมาจากสาเหตุอันใดนี่ก็เกิดขึ้นนักศรัทธาโอ้สังคมแปรปรวนไปหลายอย่างบางทีมันเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายสถานการณ์ตึงวันนี้ยิ่งศรัทธาสาธุชนต่างหาก
บันเรื่องกับใครอู้ทางสถานีที่นี่แต่บันเตื้อกับบอกวนอู้ในบันสิ่งบันอย่างแต่เป็นห่วงศรัทธาหลายเรื่องหลายประการกับกรรมดำเนินชีวิตโดยการใช้ชีวิตดีถูกต้องและดีงามหลายคนศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังที่มีความทุกข์ใจลำบากใจอย่างยิ่งบางคนว่าจะทำจะได้ดีว่าผู้สติปัญญานะคะต้องมีปัญญาปัญญาไม่ใช่เกิดขึ้นอยู่ๆจะเกิดขึ้นบางทีของเก่ามีอันนี้สามารถได้เพราะว่าที่มีของเก่าเป็นจะได้คนนั้นมีความรู้ลวกแหลมศาสดาก็บอกเพิ่นว่าเพิ่นสั่งสมมาหลายภพหลายชาติแล้วอย่างองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เพิ่นตรัสรู้เกิดมาจากนี้เนี่ยเพิ่นตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเพิ่นสั่งสมมาหลายภพหลายชาติหลายอสงไขยหลายแสนมหากัปปะขึ้นพอแล้วเฮามนุษย์เนี่ยมาพบปะพระพุทธศาสนาเมื่อฮู้แบบนี้เมื่อความเชื่อเฮาเชื่อลักษณะแบบนี้เฮาก็พยายามทําไปสร้างไปแต่น้อยแต่น้อยนะเมื่อเจอเส้นทางที่ถูกต้องแล้วชีวิตวันฝ่ายชีวิตจากนี้ก็ดีจัดต่อๆไปย่อมจะได้พบปะแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่ดีงามของชีวิตนะเกิดมาจากใดก็ตามขอให้ได้พบปะกับพระพุทธศาสนาพบปะกับคนดีพบปะกับคนมีความรู้ที่ถูกต้องและดีงามเกิดในประเทศที่ดีเกิดในประเทศที่เหมาะสมเกิดในประเทศที่ผู้ที่มีศีลมีธรรมถ้าเกิดในประเทศรวยแต่บ่มีศีลมีธรรมความทุกข์ยากก็เกิดขึ้นอยู่ดีพอตามประเทศอย่างที่อู้ไปตะกี้ว่าตอนนี้ประเทศหลายประเทศเป็นประเทศที่ยากแต่เพิ่นก็ยังทุกข์ยากลำบากต้องต่อสู้ลบลาฆ่าฟันกันบ่ฮู้ว่าลูกปืนจะตกมาหลังคาบ้านเมื่อไหร่ศรัทธาลองขึ้นพออันนี้ถ้าเกิดในประเทศที่บ่มีศีลบ่มีธรรมก็ดีนะเกิดในประเทศที่ลำบากก็ดีด้วยความเข้าใจบ่ฮู้นะถ้าผู้นำบ่ฮู้จักศีลธรรมผู้นำบ่มีศีลบ่มีธรรมน่าจะอยู่อย่างใดศรัทธานะถ้าผู้นำบ่มีศีลมีธรรมแม้จะบริหารประเทศชาติจะบริหารบ้านเนี่ยจะมีเงินมีคำเอาสมมติว่าครอบครัวของศรัทธาถ้าศรัทธาเอามีเงินแต่พอมีอันจะกินไปหั่นมาได้แต่สะดวกสบายแต่ถ้าหัวหน้าครอบครัวบ่มีศีลธรรมนะเกิดผิดศีลข้อใดข้อหนึ่งยามฝ่ายหนึ่งเกิดความทุกข์ใจเกิดขึ้นมาก็ได้นี่เป็นยานะอันศรัทธาอย่างผิดศีลข้อที่3นี่ถึงวันนี้หลายเรื่องหลายแล้วมาโทรมาวันนั้นน่ะศรัทธาเอ๋ยเพิ่นทุกข์ใจอ่ะเพิ่นว่าถ้าว่าเข้าของเงินคำพอจะมีท่านอาจารย์พออยู่ได้แล้วบักก้านบักยากบ่ใจว่ารวยแต่พออยู่ได้เพิ่นบอกแต่ว่ากับใจเพิ่นว่าจะต้องอดทนอยู่ไปแบบนี้ตลอดชีวิตค่ะก็บอกเพิ่นบอกเนี่ยก็อดทนอย่างใดว่าเพราะว่าผู้ข้างนะผิดศีลผิดธรรมเนี่ยว่าถ้าศีลบ่เสมอการอยู่กันยากศรัทธาลำบากแต่เนิ่นเนี่ยถ้าพบปะญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังฉะนั้นเนี่ยศีลและธรรมมีความจำเป็นในการดำเนินชีวิตและครอบครัวศรัทธาเอ่ยถ้าบ่มีแล้วศรัทธาจะมีเงินปันได้ก็ตามจะมีรถมีลามีบ้านใหญ่โตนะมีที่ให้ที่นาที่สวนอย่างที่บอกไปตะกี้มาต้องละลาจากโลกนี้แน่นอนลาจากสิ่งทุกอย่างที่หามาแล้วความทุกข์ที่ในใจบททุกเหล่าเบาบางลงไปจะเงียบอย่างใดเนี่ยเป็นรหัสการศรัทธาอู้เปิ้นฟังวันนั้นบอกศรัทธาทำใจเถอะบอกโยมเอ๋ยจะฮึทำใจจะได้เพื่อไว้พระสมุนแผ่เมตตาฮึเพิ่นบ่ต้องไปโกรธฮึเพิ่นเนอะเฮ้ยทำใจเนี่ยทำใจเตือนน้อยเตือนน้อยบอกคือไว้พาสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาไปชีวิตอยู่กันได้บ่ถึงเมื่อบ่เมื่อบอกกันบ่ถึง100ปีแล้วยมอายุขนาดนี้นะบ่เหมือนชีวิตจะอยู่ถึงวันไหนบ่ฮู้ยมจะต้องพยายามรักษาและควายคว้าเอาสิ่งที่ดีงามเข้ามาสู่ชีวิตของตัวเขาเวลาหมดไปถึงวันในห้องพิกมามาได้นะยมนะยมบอกว่าพอมีอันจะกินอยู่แต่มีปัญหาเรื่องนี้เพิ่นบอกอันนั้นน่ะคุณธรรมศีลธรรมไงบอกว่าต้องดูแลศีลดูรักษาไม่ใช่ดูแลรักษาประพฤติปฏิบัติถึงความสุขจะเกิดขึ้นเนี่ยบางคนพอมีอันจะกินแต่ความสุขยังบ่มีเตื้อนานาหันใจศรัทธาเอ๋ยเพ
พราะฉะนั้นศรัทธาแต่ละคนแต่ละท่านที่ดำเนินชีวิตอยู่ขณะนี้ก็จะไปละตอดนะละตอดละทอดศีลธรรมเนื้อศรัทธาพยายามแท้ๆนะทุกคนนะคือบอกลูกเต้าลูกขอเป็นคนดีเถอะศรัทธาลูกอาจจะไม่มีความรู้อาจจะเฮียนแบบเก่งเอาง่ายๆแต่ว่าขอลูกเป็นคนดีนะรู้จักคุณพ่อคุณแม่รู้จักช่วยเหลือพ่อแม่บ่ลืมพ่อแม่บ่ลืมญาติกับพี่น้องนะบ่ลืมเพื่อนฝูงที่มีคุณบ่ลืมผู้มีพระคุณนะอันนี้คือคนดีไงสังคมต้องการแบบนี้ถึงวันสังคมต้องการแต่เนอสถาต้องการจะประยุทธ์ยากนะต้องการผู้คนมีคุณธรรมมีศีลธรรมลูกเต้าผู้คนนะสถามีความต้องการแบบนี้ก่อนถ้าสถาเป็นพ่อเป็นแม่อาตมาเนี่ยเก้ากับผมอาตมาภาพขึ้นมาทุกคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ย่อมต้องการให้ลูกเต้านะฮักพ่อฮักแม่ย่อมต้องการให้ลูกเต้ารู้จักคุณพ่อคุณแม่ย่อมต้องการให้ลูกเต้าเป็นคนดีนะพ่อแม่ก็สุขใจนอนไตก็ตาลับนะลับตาสบายเพราะว่าลูกเต้าเป็นคนดีแต่เมื่อใดลูกเต้าบ่ดีความทุกข์อกลำบากใจจะปรากฏในห้องหัวใจของพ่อแม่ทันทีแม้จะมาแสดงออกทางนอกการนอนเนี่ยเป็นเครื่องบ่งบอกนอนบ่หลับเอามือไก่หน้าผากศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังแต่เมื่อใดลูกดีมีคุณธรรมไปที่ไหนก็พ่อแม่สบายใจอันนี้แหละศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังคือเอาเถอะทุกคนต้องการแบบนี้นะทุกคนบ่ต้องการให้ลูกเกิดมาแล้วเป็นคนพิกลพิการแต่เมื่อพิกลพิการขึ้นมาเนี่ยจะทำจะได้ก็มาจะละหัตกรรมสถาเลยได้ทำจะได้ได้บางคนก็พยายามแล้วพยายามเล่าที่จะพยายามเพื่อลูกดีที่สุดภายต้องการบ่ต้องการให้ลูกเกิดมาชั่วภายบ่ต้องการให้ลูกเกิดมาบ่ดีเนี่ยทุกคนก็ต้องการให้ลูกเกิดมาดีนั่นแหละแต่ทำจะได้ได้ละหัตกรรมส่งมาแบบนั้นนี่สถาแล้วละหัตกรรมอยู่ที่ไหนวันนั้นอุตยมละหัตกรรมภายเป็นคนกรรมละหัตกรรมไหมมันบอกผมบอกว่าเออตัวเก่านี่แหละกรรมไว้ผมกรรมที่ไหนอยู่ที่ไหนมันบอกบัดใจแบบนั้นการเวียนว่ายแต่เกิดมายาวไกลเอาสร้างกรรมมาแบบใดส่งผลมาเฮ้ยแบบนี้เนี่ยสตาจารย์ได้ชัดเนี่ยบางคนเนี่ยกระทำบ่กล้ามีลูกอ่ะมีโยมคนหนึ่งแต่บางคนข้าได้มีลูกบ่มีลูกนะใครได้ลูกได้เนอนะแต่ลูกบ่มีก็เปิ่นไปหาหมอก็ช่วยบ่ได้นะทำสปะทำกุฏิแต่บางคนบอกให้มีลูกกลัวเนี่ยจะได้ดีทำอาจารย์ถ้าก็กลัวยิ่งอย่างคนอื่นเพิ่นเขาได้ลูกผมมีลูกแล้วแต่เพิ่นว่ากลัวลูกเกิดมาจะบัดดีนะไม่หู้ได้จะได้บัดดีคือมันเกิดมาก่อนกาดกลัวมันจะให้ท่านอาจารย์พอคนหนึ่งโอ้หันคนข้างบ้านปอมบันได้นอนบันได้รักผมเนี่ยสองคนกำลังอู้กันตัดสินใจกันจะมีดีบ่มีดีเนี่ยถึงขนาดนั้นโอสังคมถึงมาปั่นนี้แล้วกันเนี่ยก็ถึงว่ามงคลบอกให้มีลูกก็มีใครมีลูกก็มีเนี่ยโรงเรียนก็เลยบ่มีลูกลูกหลานส่งเข้าไปโรงเรียนห้องเรียนยุบกันเป็นที่โรงเรียนนะตอนนี้สมัยก่อนทางรัฐบาลประกาศว่ามีแค่2ก็พอแล้วเพิ่นว่าถ้ามีหลายคนจะทุกข์จะยากจะลำบากเนี่ยทางผู้ประชากรบอกว่าตอนนี้มีขนาดไหนประชากรไทยลดไปถึงไหนก็บอกนะนะว่าตอนนี้นะสตาเอ๋ยนะว่าบางคนเนี่ยก็ฮู้ก็เฉพาะว่าโรงเรียนเนี่ยบ่มีนักเรียนที่จะเข้าไปนักเรียนเนี่ยลดลงถึงวัดนะนะทุกคนน่ะมีคนเดียวก็พอแล้วเนี่ยแต่ในที่สุดสังคมผู้สูงอายุก็เข้ามาเต็มที่นะสังคมผู้สูงอายุเข้ามาในสังคมประเทศไทยตอนนี้พอผู้สูงอายุนักขึ้นเหลือเก่าหลายเต้าละอองเกิดมาน้อยลงไปถึงวันละเกิดมาน้อยสถานะในโรงเรียนไผ่ครูเนี่ยต้องการให้นักเรียนนั้นนะกว่าโรงเรียนจะยุบแต่นักเรียนบางคนเข้าไปเรียนการศึกษาสถาบันอุดมศึกษานี่
เนี่ยเฮียนปริญญาตรีนี่ปริญญาโทนี่เฮียนอุดมศึกษาเนี่ยคณะครุศาสตร์วันนั้นมาถามก็แล้วแต่โยมแล้วแต่วาสนาแล้วแต่บุญนะโยมจะได้เป็นข้าราชการบ่ได้เป็นข้าราชการตมาบ่สามารถที่จะกําหนดกฎเกณฑ์ได้แล้วแต่บุญวาสนาแล้วแต่ความรู้ความอ่านความสามารถความสามารถความรู้ความอ่านเหล่านี้เกิดจากบุญมากานาสถานว่าใจอยู่ๆจะเกิดมาง่ายได้อย่างบางคนมีความขยันศึกษาหาความรู้ความสามารถสูงเนี่ยบางคนละอ่อนที่ไปสอบมาอูฟถ้าอาจารย์คนนั้นเฮียมันจะเก่งนะว่ายังสอบได้นี่อันนี้มาถามแบบนี้แล้วเป็นจะได้ผมนี่โอ้พอหนังสือพอนางหามาคำทำนั้นชอบยังมาได้เถื่อแล้วเพิ่นเอากี่คนเพิ่นเอา30ฝ่ายแล้วคนสอบเท่าไหร่ 1,000 คนธโมสังโฆโอ้สังโฆธโมแท้ๆศรัทธาแล้วก็แค่30คนน่ะโอ้จะขนาดไหนปานนั้นศรัทธาสาธุชนเลยแล้วคนพยายามเฮียนนะพยายามเฮียนจบจะได้ก็ดังขอจบปริญญาพอใจแล้วนะได้งานบ่ได้งานก็บ่เป็นหยังอันนี้ก็พอกว่าน้อยเนี่ยแต่คนถ้าบ่ได้งานเสียใจบางคนบ่ถึงกับปิดบ้านซ้อหางานทําติพ่อแม่อยู่ต่างๆเฝ้ากองหาลูกเต้าปิกมาอยู่บ่ปิกมาบ้านไอ้เพิ่นจบปริญญาตรีแล้วบ่ได้มีการมีงานเดี๋ยวเพิ่นจะว่าเฮ้อเซาอยู่ในป่าในป่าของของคิดอ่ะป่าในเมืองป่าเมืองคุณว่าเนี่ยศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังน่าหันใจขนาดไหนเนี่ยแล้วก็พ่อแม่แล้วซอกสะตุ้งสตางมาเสี้ยเงิน 4-5 แสนเนี่ยอุตส่าห์ฮึดลูกแม่บ่ได้เงินบ่ได้การงานมาเนี่ยก็มาอยู่กับพ่อกับแม่บ่ดีกามาดูแลพ่อแม่บ่ดีกาพ่อแม่เฒ่าแก่ชราไปถึงวันอยากฮึดลูกเต้าได้ฟังค่ำคืนวันนี้คือก็มาอยู่กับพ่อกับแม่ก่อนนะก่อนที่พ่อแม่จะเฒ่าและช่วยยังมาได้แล้ววันแน่ชีวิตเนี่ยอู้ฮือลูกเต้าละเลนฟังวันนั้นว่าจะไปลืมพ่อแม่นะเมื่อพ่อแม่ส่งบ่ได้ห้ำได้เฮียนบ่มีการงานบ่เป็นหยังงานที่บ้านยังรออยู่ประกาศไปวันนั้นน่ะบอกจะไปขึ้นแบบนั้นบอกว่าฮึบปิกมางานที่บ้านรอคอยไปละงานดูแลพ่อแม่งานช่วยพ่อแม่เมื่อพ่อแม่เลี้ยงมาตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ออกมาแล้วโจถึงเป็นหนุ่มเป็นสาวไปห้ามไปเหียนมาบ่ได้งานทําบ่ต้องไปอยู่ในเมืองก็ได้เข้ามีกินบางคนน่ะเข้าพอกินแล้วบ่ได้พลิกมาปล่อยให้พ่อแม่อยู่2เท่า2คนแบบนี้โจถึงในที่สุดนี่ลงตังไปเสียกว่าจะพลิกมาได้โอ้เอาชีวิตแทบบ่รอดบ่สบายสุขภาพร่างกายไปบ่รอดแล้วอายุ25ปีพลิกมาอยู่กับพ่อแม่คือพ่อแม่ดูแลแถมศรัทธาเป็นติดน่าหันใจขนาดไหนเศร้า5ปีนะเฮียนจบว่าจะไปเฮียนน่ะบ่ปิกมาปิกมาแล้วปิกมาด้วยความบ่สบายลำบากเกิดสุขภาพร่างกายเบื่ออำนวยสาธุชนทั้งผู้ฟังน่าสงสารขนาดนั้นแต่เรื่องมันเกิดขึ้นแล้วนะอันนี้เพราะรหัสกรรมไผก็บ่ฮู้ว่ากรรมดีกรรมชั่วจากก่อนปานหลังใครเคยสั่งสมมาอย่างใดจำเป็นต้องเลี้ยงพ่อลูกที่บ่สามารถช่วยตัวเก่าได้ก่อนหน้านั้นแทนที่จะพิกอยู่กับพ่อกับแม่บุญพ่อบุญแม่บุญศีลบุญธรรมจะได้ดูแลกำจูวุฒิหนุนเตือนแต้มคืออยู่ได้ตลอดรอดฟังของชีวิตแม่บ่ได้การได้งานอย่างได้อยู่กับพ่อกับแม่ได้ปลูกผักปลูกไม้พืชผักสวนครัวอยู่ดูแลพ่อแม่ก็ยังดีกว่าใช้ชีวิตไปวันวันหนึ่งกับพ่อกับแม่ให้สายหน้าสายสวนก็ได้ไม่ใช่เป็นอย่างสมัยก่อนเพิ่นยังอยู่ได้สมัยก่อนพ่อแม่บ่จบสูงบ่จบปริญญาตรีโทเอกเลี้ยงลูกเต้าเป็น10ไปเป็นโหลนึงอ่ะยิ่งสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามแต่ก่อนประกาศเลยภายมีลูก12คนน่ะนะรัฐบาลรับเลี้ยงแต่ถึงวันนี้เพิ่นดูแลเริ่มดูแลแสดงว่าประชากรลดลงเพราะว่าโรงเรียนต่างๆได้ยุบลงไปทีละโรงเรียนทีละโรงเรียนหลายตี้เอาไม้เปาะกันแต่มาพยายามสืบหาข้อมูลพยายามสืบหาข้อมูลเรื่องนี้นะว่าเอ๊ะเป็นจะได้โรงเรียนถึงยุคนึกว่าลูกเต้าหลานเลนของเปิ้นย้ายไปเฮือนในเมืองมดเลยค่ะบ่ใช่นะไปถามหลายตี้หลายโรงเรียนถามครูด้วยถามหลายตี้ว่าเออพอฮู้ลูกเต้าหลานเลนมัน
น้อยลงไปท่านอาจารย์มีแสดงว่าประชากรได้ลดลงไปอย่างที่อู้บางคนบอกเขาได้ลูกบางคนเขาได้สักคนก็ยังดีเนี่ยบางคนก็บอกกลัวกลัวลูกเกิดมาแล้วจะเป็นคนบ่ดีเพราะฉะนั้นทุกคนต้องการให้ลูกเป็นคนดีเพราะฉะนั้นคำว่าดีมีจำเป็นต่อชีวิตก่อนคำว่าดีเนี่ยถ้าคนมีศีลธรรมนี่ดีก่อนถ้าดีก็พยายามช่วยกันรักษาพยายามพ่อแม่ก็จะต้องนำกันบางคนกลัวลูกเต้าจะขี้เหล้าเมายาแต่พ่อแม่แสดงให้ลูกเต้าหันกินเหล้าถึงวันเนี่ยบางคนเกลือเหล้าฟังพ่อแม่กินเหล้าอยู่หันเออใครลูกดีแต่บางคนพ่อแม่เออเป็นขี้เหล้าเมายาแต่เนี่ยแต่ลูกเป็นคนดีนะมะมีเหมือนกันเกิดขึ้นในสายตาในวิถีชีวิตที่ได้สัมผัสมาว่าเออทั้งน้ำตาลูกเต้ามาอู้หูฟังโจรถึงมาค่อยเพื่อนฝูงไปที่บ้านแต่กว่าจะไปหันป้อแบบนี้ก็มีสถานลงขึ้นพอแล้วว่ากว่าจะมูจะไปหันป้อคิดแล้วมองยาโอ้น้ำตาตกมาอู้ฟังมากล้าฮึ่มจะมูไปบ้านแต่เป็นคนดีเห็นเก่งนะจะมูจะฝูงฮักแต่เนอะจะมูใครไปบ้านนะแต่ก็พยายามใบเบี่ยงตลอดเวลาวันหนึ่งจะมูไปปะไปนี่ใส่พอดีสถานสาธุชนทั้งผู้ฟังด้วยความบังเอิญแต่ในที่สุดสถานลูกคนนี้เป็นคนดีแท้ๆนะพยายามศึกษาศีลธรรมทำมาเนี่ยโลกนี้จะว่ายุติธรรมหรือยุติธรรมอยู่ที่รหัสกรรมทั้งนั้นนะพ่อแม่พ่อคิดแล้วเนี่ยแต่ลูกเป็นคนดีเฮียนเก่งเออเนี่ยญาติเพิ่นก็ช่วยส่งลำพังพ่อแม่เพิ่นส่งมาได้ญาติคนหนึ่งเพิ่นก็หารแกว่าลูกหลานเป็นคนดีเนี่ยส่งคือเฮียนหนังสือแต่ลูกคนนี้บอกปิดบ้านนะมาคนเดียวนะบอกว่าบอกพร้อมเตือบอกพร้อมคือไปเตือนหน้านี่ในที่สุดเพื่อนคนหนึ่งก็ไปฮะทีหลังก็คนนั้นได้ป้าเลยขึ้นมาตอนนี้ก็ดีนะลูกก็คงดีที่ป้อมีสิ่งที่มีความจำเป็นต่อชีวิตสถาสาธุชนทั้งปวงลูกมีแอบไม่มีคนเดียวนะที่ขอสถาสาธุชนทั้งปวงทั้งนั้นฉะนั้นสถาสาธุชนขึ้นเอาเถอะเพราะฉะนั้นเป็นพ่อเป็นแม่นี่มีความจำเป็นต่อลูกเต้าอย่างยิ่งมีคุณค่ามาสารต่อลูกเต้าแม้จะเลี้ยงดูลูกเต้าจนใหญ่แล้วก็ตามแต่การแสดงละครชีวิตในวิถีชีวิตการเป็นพ่อเป็นแม่คนเนี่ยไม่ใช่ของแม่นะครับแต่จะต้องแสดงไปด้วยคุณธรรมในศีลธรรมนะแสดงเป็นพ่อเป็นแม่ที่มีคุณธรรมศีลธรรมนะครับอันนี้ครอบครัวจะมีความสุขถึงจะทุกข์ยากลำบากปานใดทรัพย์สมบัติเบื่อเพียงพอเท่าใดนั้นแต่ความสุขย่อมปรากฏขึ้นบัดนั้นก็น้อยท่ามกลางคุณธรรมและศีลธรรมถ้ามีในแวดวงของครอบครัวในสังคมน้อยครอบครัวของเฮาสถานเนาะเนี่ยตอนนี้เวลาเข้าสู่สามทุ่มแล้วสถานท่านพระครูกัลยาณประโมทได้เดินทางมาถึงแล้วสำหรับท่านพระครูสถิตสารคุณวัดหนองผาเขานั้นคงมาได้เข้าในรายการค่ำคืนวันนี้เพราะว่ามีศาสนกิจจะต้องไปแสดงธรรมเหมือนกันนะศาสนกิจเผยแผ่พระพุทธศาสนาแต่ตอนนี้นะเวลาสองทุ่มถึงสามทุ่มแล้วในรายการธรรมะจากยอดดอยต่อไปจะเป็นรายการอุจจภาษาธรรมในขั้นตอนต่อไปตามปกติทุกวันวันนี้คงมากันเพียงสองตนเต้าอันนะสองรูปก็ทำพระครูกัลยาณประโมทประโมทของเจ้าในโอกาสนี้ก็จะกราบไหว้สารัตนาทำพระครูกัลยาณประโมทประโมทของเจ้ามาพบปะกยายมศรัทธาจะประคับประคองเวลาในการอุจจธรรมะสองตนด้วยกันนี้คือถึงสี่ทุ่มศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังก็ตั้งใจฟังไปเตือนหน่อยเตือนหน่อยเนาะญาติโยมศรัทธามาปะกินนักการธรรมนะจะมาเนี่ยโอ้ไปพบปะญาติโยมศรัทธาเนาะญาติโยมศรัทธาในโอกาสนี้ท่านพระครูได้เดินทางมาถึงแล้วจะกลับไปสารัตนาท่านพระครูกัลยาณประโมทวัดม่อนห้วยแก้วได้พบปะอุจาก็ญาติโยมศรัทธาในโอกาสนี้กลับไปสารัตนาครับผมครับขอกับน้อมคารวะไหว้สาครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าจุฬาองค์ที่ฟังรายการขณะนี้เมษาท่านอาจารย์พนชัยชยันันโทครับเมษาครับร่วมรายการค่ำวันนี้ก็พร้อม
จริญพรเนอร์ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่ฟังรายการมาตั้งแต่ต้นถึงขณะนี้จากที่ไกลที่ใกล้ก็ดีจากเมืองน่านก็ดีเชียงรายลำปางก็ดีที่ฟังรายการที่ไกลวันนี้เบื้องต้นนึกว่าจะได้ออกรายการนะครับเพราะมันเหตุการณ์เนาะมีฟ้ามีฝนใช่ไหมดึงตึงตั้งอยู่โดยรอขอไปทางใต้เป็นอำเภอจอมตองที่เป็นที่อาจารย์วรรณชัยท่านอยู่นะมันมืดโซนใต้ฝนตกฟ้าห้องสลึงตึงตังเอ้วันนี้อาจารย์ท่านอยู่บนลมมาแล้วก็โดยรอใต้เกาะบ่บ่บ่รุนแรงตกน้อยๆนะถึงนี่ยิ่งยิ่งสถานีที่เขาออกนี่ซ้ำบ่มีฝนก็มหันหอยฝนเท่าน้อยนะก็สภาพอากาศวันนี้นี่น่ากลัวน่ากลัวเรื่องความร้อนเรื่องความแม่สถานยัดอยู่ถ้าคนเฒ่าคนแก่ที่อายุยืนมาถึงปันเนี้ยก็จะหันเกิดการเปรียบเทียบระหว่างหน้าร้อนวันนี้กับหน้าร้อนที่เป็นอดีตก่อนมาว่ามันร้อนมาก่อนนะประเด็นนี้ร้อนรุนแรงร้อนเจ็บร้อนไหมเมื่อเรานึกไปพอแล้วเหมือนเพิ่นเอาเข้าไปอยู่ในเตาอบเพราะมันร้อนเปิดพัดลมก็ร้อนอยู่ทั้งนอกก็ร้อนทั้งในก็ร้อนโอ้วันนี้อาตมามาขึ้นในใจโอ้ร้อนรุ่นต่อไปที่จะเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้ลูกหลานเราทั้งหน้านี่จะต้องมาฮับทุกนี้เต็มๆสถานยะเดียวเพราะประเด็นมันเริ่มส่งผลจริงๆทั้งโลกทั้งนักวิทยาศาสตร์ที่เพิ่นดูแลใจใส่เรื่องสภาพแวดล้อมมันวิเคราะห์วิจัยประกาศเตือนมาตลอดนะว่าต่อไปเนี่ยต้องช่วยกันรณรงค์ลดโลกร้อนบ่ปล่อยควันบ่ปล่อยก๊าซพิษขึ้นไปสู่อากาศเนี่ยเราจะต้องเจอสภาวะที่ร้อนรุนแรงนี่เนอะโลกร้อนขึ้นทุกวันนั่นมันก็เป็นเนี่ยปีนี้ปรากฏชัดเลยแล้วมาทั่วประเทศแล้วพอสถิติของอุณหภูมิมันขึ้นเนี่ยมันขึ้นนักอันนี้ก็เป็นผลจริงๆว่าจากการที่เขาได้สร้างส่งกันมากรรมและผลแห่งกรรมทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุมีผลของมันมันได้มาเกิดขึ้นลอยๆมันได้เกิดจากการโดนบันดาลของผีสางเทวดาผู้แทนญาติแทนที่ไหนปกติเขาก็มีความเชื่อบนลานนั่นนาหรือว่าทางอีสานก็ดีใกล้จะถึงฤดูเก็บปลูกลงนาลงไผ่ลำปีใหม่แล้วมันก็ยังเป็นประเพณีที่บอกไฟเพื่อไปปูชาถ้าเป็นภาษาอีสานก็ขอคุณปูชาแทนหรือพญาแทนปล่อยน้ำฟ้าใส่ฝนลงมาอย่างนี้แต่ก่อนมีความเชื่ออันว่าสิ่งที่เกิดมีขึ้นจะเป็นการโดนบันดาลของเทพบุตรเทวดาเทพที่ปกปักรักษาถ้าเราบนบานศาลกล่าวเราปูชาพอดีปล่อยน้ำฟ้าใส่ฝนลงมาเขาดีแต่ณปัจจุบันเนี่ยธรรมว่าเนี่ยมันจะยากปูชาเพิ่งเหี่ยวเถอะต่อไปข้างหน้านี้นะมันจะเป็นไปตามที่ใจเขาคืดมันเนี่ยฤดูกาลก็จะคาดเคลื่อนฝนฟ้าบรรทุกต้องตามฤดูกาลที่คนคาดการนักวิทยาศาสตร์พอในบางทีมันก็แน่กันนอนเพราะมันมีภาพถ่ายทางอากาศพอลงมาโลกที่ไหนห้อนที่ไหนฝนที่ไหนมีพายุที่ไหนแห้งแล้งมันจะปรากฏชัดเจนเลยนะความเชื่อแบบเก่าๆที่เราจะมาอ้อนวอนว่าขอสิ่งนั้นสิ่งนี้ช่วยเนี่ยลำพังสิ่งนั้นจะมาได้แล้วถ้าเราช่วยกันรณรงค์เนื้อสดายเย็นอยู่บัดนี้วันนี้วันที่30ในเปิ้นรณรงค์ตึกว่าห้ามเผาไปเริ่มปล่อยโอกาสตั้งแต่วันนี้ก่อนหน้านั้นเป็นเดือนๆแล้วก็คือเผาก็คือ